สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่หอส่องสัตว์น้องผักชีนะครับอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 2,215 ตารางกิโลเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นทุ่งน้องผักชีนะครับเดิมทีเคยมีประวัติว่าที่ตรงนี้เคยเป็นที่ที่มีชาวบ้านมาจับจองปลูกพริกผักชีโดยอาศัยแหล่งน้ำนี้นะครับดูหนองน้ำเป็นน้ำเพาะเลี้ยงเพาะปลูกทีนี้เมื่อทางเจ้าหน้าที่ให้ชาวบ้านที่ขึ้นมาจับจองปลูกผักชีย้ายลงไปก็กลายเป็นทุ่งเปล่าหญ้าคาทุ่งหญ้าก็เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีสัตว์มักจะลงมากินหญ้าในตอนเช้าและตอนเย็นจะสังเกตว่าตรงทางโน้นจะมีป่องนะครับมีป่องซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้ทำการเติมเกลือทุกปีนะครับเพื่อไม่ให้ป่องมีเพื่อไม่ให้ป่องจืดนะครับเพื่อเป็นการเสริมเกลือแร่ให้กับช้างกระทิงแก้งกวางหรือสัตว์ที่กินพืชทุกชนิดนะครับที่จะมาลงกินป่องท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วก็โดยทุ่งข้างโดยรอบเนี่ยก็จะมีหญ้าคาขึ้นเต็มไปหมดหญ้าคาก็จะเป็นอาหารของช้างด้วยนะครับเดิมทีทุ่งตรงนี้ทุกๆปีชาวบ้านเมื่อมีหญ้าคาขึ้นชาวบ้านก็จะมีการเผาหญ้าคานะครับแล้วก็ทำการแผ่วถางเพื่อปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้นะครับเมื่อปล่อยร้างไปหญ้าคาก็ขึ้นงามนะครับแล้วก็โดยรอบก็จะเป็นป่าดงดิบนะครับป่าที่มีความชื้นสูงต้นไม้ที่แย่งกันขึ้นก็จะแทงยอดสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามความสูงชันของสภาพแวดล้อมนะครับก็จะเป็นเนินเป็นเขาก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดนะครับตรงที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่มีแหล่งน้ำที่เก้งกวางก็จะลงมาหากินมาดื่มน้ำก็จะมีสัตว์นาคล่าที่มาคอยล่าสัตว์ด้วยนะครับอย่างหมาในนะครับโดยเฉพาะหมาในก็จะมาคอยดักล่ากวางอยู่ริมชายอ่างเก็บน้ำแถวๆนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามวิถีของธรรมชาตินะครับเพื่อลดจำนวนสัตว์กินพืชลงก็จะอาศัยสัตว์นาคล่าสัตว์ที่อ่อนแอก็จะถูกหมาในล่าก็เป็นไปตามวิถีธรรมชาติเพื่อไม่ให้สัตว์ที่มีความอ่อนแอได้แพร่พันธุ์ต่อไปนะครับผู้แข็งแรงผู้สามารถวิ่งหนีสัตว์นักล่าได้ทันผู้เข้มแข็งก็สืบเผ่าพันธุ์กันต่อไปนะครับนอกจากจะเป็นที่หยุดมาชมสัตว์แล้วก็ยังมีนกนานาชนิดนะครับอย่างที่แอดมินนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะมีนกจับคาเขาน้ำเงินนะครับบินอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีนกแอดมินไม่ทราบชนิดนะครับเป็นนกหางยาวๆสวยงามทีเดียวนะครับลงเอาไว้แล้ววันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าผู้คนก็ไม่ได้มาทางนี้กันเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็มีชาวต่างชาติคนพุ่งลงไปเพราะว่าที่ตรงนี้ต้องเดินไกลจากถนนมาราวๆ900เมตรนะครับมาถึงจุดที่ตรงนี้ใครที่ชอบความสงบก็มานั่งสงบอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ยังพอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับก็ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารสำหรับท่านที่ทำงานจำเป็นต้องได้รับข่าวสารก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ยังคงสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ